بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านผมได้รับหน้าที่มาพูดในเรื่องของกอฎอกอดัรซึ่งเป็นหนึ่งในรุกลของการศรัทธานะครับการศรัทธามี6ประการหนึ่งในนั้นก็คือการเชื่อในเรื่องของการกำหนดสภาวะไม่ว่าจะเป็นความดีหรือว่าความชั่วนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานูตะอาลาถ้าใครปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเท่ากับว่าปฏิเสธรูกลของอันอีมานอาจจะมีสิทธิ์ตกอยู่ในสภาพของกาเฟรก็เป็นไปได้มีสิทธิ์ตกมุรตัดนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราปฏิเสธนี่การว่าปฏิเสธเนี่ยมันมีอยู่สองนัยยะด้วยกันปฏิเสธเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดกับปฏิเสธนัยยะของการที่เราไม่เข้าใจในกอดอกอดัรถ้าปฏิเสธในเชิงที่เราไม่เข้าใจยังไม่ตกมุรตัดคือยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลากำหนดอย่างไรกอดอกอดัรอย่างไรความดีความชั่วอัลลอฮ์กำหนดยังไงยังไม่ตกมุรตัดแต่ถ้าปฏิเสธเลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เป็นผู้กำหนดสภาวะอันนี้ตกมุรตัดเลยนะครับเรื่องนี้สำคัญมากก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนี้นะครับผมก็มาประกาศให้พี่น้องทราบนะครับถึงความสำเร็จของผมเองดีใจมากที่ขับมอเตอร์ไซค์ครบ77จังหวัดแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ครับรอบที่แล้วนะครับขับกรุงเทพลงไปสุราษฎร์12ชั่วโมงโดยไม่พักเลยแล้วก็ไปบรรยายที่สุราษฎร์แล้วก็จากสุราษฎร์ไปต่อที่พังงาไปบรรยายที่พังงาและจากพังงาไปต่อที่ภูเก็ตจากภูเก็ตไปต่อที่กระบี่จากกระบี่ไปต่อที่ตรังจากตรังไปต่อที่สงขลาสตูลจากสตูลไปต่อที่สงขลาจากสงขลาไปยะลาจากยะลาไปเบตงสุดชายแดนไทยเลยไปคนเดียวครับขับมอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวทุกที่ที่ไปนะครับทำการบรรยายศาสนาแล้วก็ผมมีเงินอยู่ส่วนหนึ่งผมเนี่ยเปิดบัญชีเอาไว้บัญชีหนึ่งผมอยากจะเรียกว่าเป็นบัญชีใบตุ้นม้านะพี่น้องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูติดตามผมในการเดินทางเนี่ยผมจะเข้าไปเยี่ยมคนจนที่สุดในสถานที่ตรงนั้นสมมติว่าผมไปบรรยายกระบี่เนี่ยผมจะถามพี่น้องเลยว่าในกระบี่เนี่ยมีตรงไหนที่มีคนยากจนบ้างเราเข้าไปช่วยกันก็พาทีมงานตัวผมเองกับคนกระบี่เนี่ยหลังจากบรรยายเสร็จแล้วหรือก่อนบรรยายเนี่ยเข้าไปเยี่ยมเยียนแล้วก็เอาเงินที่เก็บมาทั้งหมดเนี่ยให้กับเขาแล้วก็ไปต่อสตูลก็ให้กับเขาไปต่อสงขลาก็ให้กับเขาจนกระทั่งไปถึงเบตงก็ไปหาคนที่ยากจนแล้วก็ให้กับเขาก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆตอนนี้มีพี่น้องที่ได้รับการช่วยเหลือด้วยกับการเดินทางของผมเนี่ยอยู่เกือบทุกจังหวัดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หลังจากนี้นะครับหลังจากที่ผมขับมอเตอร์ไซค์ครบ77จังหวัดแล้วเนี่ยผมมีเป้าหมายว่าหลังรอมฎอนนี้ผมจะเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าเก็บตำรับตำราขึ้นรถเก๋งนะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แล้วก็จะขับขึ้นไปยันเหนือสุดก็คือเชียงรายจะไปฝังตัวอยู่ที่นั่นจนกระทั่งสอนหนังสือจบเล่มหนึ่งอาจจะใช้เวลา10วันหรือ20วันเนี่ยสอนให้พี่น้องรู้ถึงรากฐานของอัลอิสลามอย่างแท้จริงแล้วก็ค่อยเคลื่อนย้ายต่อไปเรื่อยๆจากเชียงรายลงสู่เชียงใหม่แล้วก็เข้าที่ลำปางเนี่ยอยู่จนกระทั่งให้ครบ77จังหวัดอีกครั้งหนึ่งกับการเดินทางในการสอนหนังสือเ
ผมรู้สึกว่าการสอนแบบนี้นะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมมีความสุขมากกว่าบรรยายบนเวทีการบรรยายบนเวทีเนี่ยไม่มีความผิดนะครับถือว่าเป็นการสอนศาสนาเช่นเดียวกันเราสามารถเลือกวิธีการได้แต่ผมชอบที่จะไปแบบนี้เพราะว่าผมได้พบปะพี่น้องมุสลิมด้วยผมเข้าไปอยู่กับเขาไปศึกษากับเขาเพราะแต่ละพื้นที่นะพี่น้องเขามีอาการป่วยที่แตกต่างกันคนที่เรียนศาสนาเนี่ยเหมือนหมอพี่น้องเนี่ยเหมือนกับคนป่วยบางคนปวดหัวบางคนปวดท้องเราต้องเอายาเนี่ยไปให้เหมาะสมกันผมไปนะครับตอนที่อยู่ช่วงสงขลาเนี่ยเข้าไปในมัสยิดหลังหนึ่งที่มีดาวะมียามาตับลิกเขาอยู่กันเต็มไปหมดเลยผมก็ไปพูดเรื่องศาสนาให้กับเขาพูดให้เขาฟังนะคือดาวะเนี่ยเขาจะแอนตี้พวกเรามากเลยนะเขาจะแอนตี้โต๊ะครูที่สอนอยู่ในจานดาวเทียมใช่ไหมเขาจะประมาทโต๊ะครูพวกนี้ว่าเป็นโต๊ะครูที่เอาแต่สบายจะไปบรรยายต้องขึ้นเครื่องบินแต่ผมขับมอเตอร์ไซค์ไปเขาว่าผมไม่ได้นะเขาว่าผมไม่ได้เลยผมก็พูดด้วยกับความที่เขารู้สึกอยากจะเอาชนะเราอะนะพอบรรยายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาว่ารู้ไหมเนี่ยพี่น้องจะมาตับลิกเดินเท้าไปภาคอีสานมีอยู่หมู่บ้านหนึ่งคนตกศาสนาหมดเลยมุตัดหมดเลยเหลืออยู่3หลังและพี่น้องของเราเนี่ยสามารถทำให้คนประมาณ67คนเข้ารับอิสลามได้สุดยอดผมฟังแล้วก็ถามเขาภาคอีสานเนี่ยตรงไหนเพราะว่าผมเนี่ยไปหมดทุกที่แล้วบอกมาเลยตรงไหนผมรู้หมดเขาบอกว่าอะไรมาจำไม่ได้จำไม่ได้จำได้หน่อยสิคือผมรู้หมดเลยเพราะว่าผมไปมาหมดแล้วในประเทศไทยเนี่ยพี่น้องด้วยการขับมอไซค์เนี่ยคนหลายคนดูถูกว่ามอไซค์จะไปได้ไหนไกลแต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเรามีอะไรนะครับเราสามารถทำเอาสิ่งนั้นไปทำการเรียกร้องศาสนาได้หมดเลยขอให้เราตั้งใจจริงอย่างที่อาจารย์อบีดีนฮัสซันบอกเมื่อกี้การช่วยเหลือของเราอยู่เนี่ยเอาไหมถ้าเอาต้องทำหน่อยทำแล้วก็จะได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมทำดีแล้วภูมิใจแล้วก็คือจริงๆมันมีเรื่องราวมากมายนะจะมาเล่าให้พี่น้องฟังผมได้เจอผู้คนมากมายหลากหลายนะครับวิถีชีวิตเขามีความแตกต่างกันมากเลยนะเรานี่อัลฮัมดุลิลลาห์สบายมากอยากจะได้เรียนก็ได้เรียนแต่พวกเขาเนี่ยอยากจะได้เรียนบางพื้นที่นะพี่น้องโต๊ะครูไปไม่ถึงนะครับโต๊ะเขาบอกนะครับว่าเขาเคยขอร้องให้โต๊ะครูมาที่เขาเนี่ยโต๊ะครูถามว่ามีคนฟังกี่คนเขาบอกว่ามีอยู่มา10กว่าคนโต๊ะครูบอกไม่ไปต้องมากกว่า10ต้องประมาณสัก50 60คนถึงจะไปบางพื้นที่นะครับอยากจะให้โต๊ะครูมานะครับโต๊ะครูถามว่ามีค่าเครื่องบินให้มั้ยเขาบอกไม่มีอ้อเขาก็ไม่มีตังค์บางพื้นที่นะครับอยากได้โต๊ะครูไปนะครับมีเงื่อนไขเยอะโต๊ะครูเราอ่ะคือเงื่อนไขเยอะมากต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นอ๋อพี่น้องผมนี่เอามอเตอร์ไซค์ไปมอเตอร์ไซค์พังตอนนี้เอารถเก๋งไปตอนนี้พังอยู่สุราษฎร์ตอนนี้มีแต่ตัวเริ่มต้นใหม่ยืมมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านก็ขับมาผมอยากจะให้พี่น้องคนที่มีความสามารถในการดะวะศาสนาเนี่ยออกมาทำงานศาสนาอย่างเต็มที่เต็มพิกัดเลยความสบายนะครับโลกดุนยาเนี่ยไม่มีให้เราหรอกถ้าเราหวังสบายในโลกดุนยาเราจะลำบากในโลกหน้าฉะนั้นเราต้องเลือกที่จะลำบากในโลกดุนยาและสบายในโลกหน้าบอกไปถึงทุกคนเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไม่ได้ใช้โต๊ะครูอย่างเดียวนะพวกเราทุกคนด้วยเหมือนกันใครอยู่ที่บ้านมีสนามในการดะวะคนในบ้านต้องทำอย่าได้ย่อท้อหรือว่าท้อถอยในเรื่องของการดะวะอิสลามคนที่เป็นผู้นำในสังคมก็ต้องทำอย่างเต็มที่คนที่เป็นผู้ตามก็ต้องช่วยอย่างเต็มที่ช่วยกันพี่น้องและอิสลามนั้นก็จะเจริญนะครับอ่ะกลับมาสู่ในหมวดของเราในเรื่องของกอดอกรัตเป็นหนึ่งรุกวนจากรุกวนของอีมานคำว่ากอดอภาษาอาหรับมีความหมายว่าการตัดสินการชี้ขาดกอดอกรัตมีความหมายว่า
ปรีชามีความสามารถมีความสามารถเหมือนกับไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือกอดัรทีนี้ความสามารถของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการหนึ่งคือความรู้พระองค์ทรงมีความรู้ที่รู้แบบไม่มีข้อจำกัดไม่เหมือนมนุษย์เราเนี่ยเราไม่มีกอดัรเพราะเราเนี่ยไม่มีความรู้เหมือนพระองค์เรารู้ได้แค่สายตาของเราเห็นหูของเราได้ยินบางครั้งในสายตาของเราเห็นบางครั้งอาจจะมองผิดก็เป็นได้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบเขาเรียกว่ากอดัรทีนี้พอเอาคำว่ากอดอกับกอดัรมาผสมกันเนี่ยมันคือการตัดสินหรือว่ากำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องหนึ่งกอดัรด้วยกับความรู้ของพระองค์ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้อยู่ในการตัดสินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดของพระองค์เรียบร้อยแล้วด้วยกับความรู้ของพระองค์เขาเรียกว่ากอดอกอดัรพี่น้องพี่น้องต้องให้เข้าใจคำนี้ก่อนก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างโลกก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างมนุษย์และจินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำพูดของพระองค์ในการสร้างเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างปากกาขึ้นมาปากกาเป็นสิ่งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างปากกาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกปากกาว่าอุคตุบจงบันทึกเนี่ยจงบันทึกอัลลอฮ์เนี่ยคือกอดอจงบันทึกคือกอดอจงบันทึกทุกเรื่องเลยนะครับบอกกับปากกาจงบันทึกปากกาก็บันทึกณช่วงวินาทีนั้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์สิ้นสุดโลกเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอดอไปหมดแล้วตัดสินไปหมดแล้วกำหนดทุกเรื่องราวไว้หมดแล้วบนลาวฮิมะห์ฟูซบนลาวฮิมะห์ฟูซลาวฮิมะห์ฟูซมีความหมายว่าแผ่นจารึกชนิดหนึ่งเราไม่รู้ลักษณะของลาวฮิมะห์ฟูซว่ามีลักษณะอย่างไรสีอะไรรูปร่างยังไงเราไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆมันคือเป็นแผ่นชนิดหนึ่งที่อยู่ณที่บัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกทุกเรื่องแล้วนะครับพออยู่บนลอฮิมะฟูซแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนบีมูซากับฟิรอูนเกิดขึ้นปะทะกันฟิรอูนถูกจมลงไปในทะเลนบีอิบรอฮีมเจอกับกษัตริย์นัมรูดมีการสนทนากันนบีมูฮัมหมัดถูกแต่งตั้งเป็นนบีถูกบรรดามุชริกีนขัดขวางในการทำงานศาสนานบีมูฮัมหมัดเสียชีวิตลงพวกเราทุกคนมีชีวิตอยู่ณตอนนี้ได้มาเรียนหนังสือณช่วงเวลานี้และหลังจากนี้ถูกกำหนดอยู่ในเราให้มาฟูดหมดแล้วก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างโลกมากอดอของพระองค์เนี่ยตัดสินด้วยกับกอดัรของพระองค์อีกทีหนึ่งพระองค์ตัดสินทุกเรื่องราวไปด้วยกับความรู้ของพระองค์พระองค์ทรงรู้นะครับพระองค์ทรงต้องการสร้างมาลาอิกะห์พระองค์ทรงรู้ว่ามาลาอิกะห์เป็นยังไงจะเชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้หมดแล้วพระองค์ต้องการสร้างจินพระองค์ทรงรู้ว่าจินนั้นจะมีชีวิตอย่างไรเป็นยังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบันทึกไว้หมดแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาลาอิกะฮ์มานะครับมาลาอิกะฮ์มีข้อจำกัดเป็นสิ่งที่ถูกสร้างโดยมีปัญญามาลาอิกะฮ์นะมีปัญญาแต่ว่าไม่มีชะฮวัตมาลาอิกะฮ์ไม่มีชะฮวัตชะฮวัตนี่หมายถึงความต้องการมาลาอิกะฮ์ไม่มีความต้องการไม่มีความปรารถนามีปัญญาคิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างมนุษย์มาลาอิกะฮ์ก็บอกอัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์ทำไมมนุษย์จะมาเข่นฆ่ากันจะมาทำร้ายกันจะมาหลั่งเลือดกัน
ทั้งนั้นที่พวกเราก็สักการะต่อพระองค์อย่างบริสุทธิ์เห็นไหมมีปัญญาใช้ปัญญามาเลกัตใช้ปัญญามาเลกัตมหาท่านนบีมุฮัมมัดมุฮัมมัดเอาไหมจะยกภูเขาทุ่มไปคนที่เมืองตออิฟให้พังทลายเลยมาเลกัตมีปัญญามีความมีปัญญาคิดได้แต่มาเลกัตจะไม่มีชาวัดไม่มีความปรารถนาไม่มีความต้องการนี่คือสิ่งที่ถูกสร้างอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงรู้ถึงลักษณะของมาเลกัตอัลลอฮ์ก็กำหนดไปด้วยกับความรู้ของพระองค์มาเลกัตนี้จะทำหน้าที่นี้และจะอยู่แบบนี้มาเลกัตนี้ยิบรีลหน้าที่ของเขาคือส่งสารส่งกุรอานไปให้ยังนบีมุฮัมมัดและยิบรีลก็จะไม่มีการละเมิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ทรงรู้แล้วสิ่งนี้อัลลอฮ์บันทึกไว้บนลอฮิมะฟูจบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสัตว์สัตว์นี้ไม่มีปัญญาแต่มีชะฮวะตตรงข้ามกับมาเลกัตเป็นสิ่งที่พระองค์สร้างสัตว์นี่ไม่มีปัญญานะครับคิดไม่เป็นแยกแยะไม่ถูกอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วมีพื้นฐานคุณธรรมเล็กน้อยนิดๆที่อัลลอฮ์ฝังไว้ให้ในเรื่องของความเมตตากันและกันนิดเดียวแต่ปัญญาของเขาเนี่ยในการใคร่ควรคิดว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงหรือว่าอดีตฉันเคยเป็นยังไงสัตว์จะไม่มีเลยไม่ใช่พี่น้องลองไปถามแมวรู้ไหมว่าเองเกิดมาเมื่อไหร่เมียวไม่รู้เรื่องตอบไม่ถูกถ้ามันเป่าถูกมันก็คงไม่สนใจอ่ะมันก็จะบอกอย่างเดียวถ้ามันพูดภาษาไทยได้นะมีปลาทูหรือเปล่ามันคงไม่อยากจะรู้ว่าอดีตมันเป็นยังไงและอนาคตมันจะไปไหนนั่นคือสัตว์ไม่มีปัญญาแต่มีความต้องการอยากจะกินปลาทูมีปลาทูไหมมีปลาทูให้กินไหมนั่นคือสัตว์อัลลอฮ์ทรงรู้ว่าเวลาอัลลอฮ์สร้างสัตว์มาเนี่ยลักษณะการดำเนินชีวิตของมันการเลือกปฏิบัติของมันมันจะเป็นยังไงอัลลอฮ์ทรงรู้หมดเลยตัวไหนจะฆ่าตัวไหนตัวไหนจะกินตัวไหนอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์บันทึกอยู่บนลอฮ์มะห์ฟูซหมดแล้วพออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างจินอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างจินมาจากมารีจิมินนาร์เปลวไฟไม่ใช่ตัวไฟนะครับเปลวของไฟควันดำๆของไฟอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาหยิบตรงนั้นมาสร้างเป็นจินและอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาฝังเอาไว้สองอย่างด้วยกันนั่นคือปัญญาอีกอย่างหนึ่งคือชาวัตความต้องการไว้กับจินจินมีทั้งปัญญาแล้วก็มีความต้องการความปรารถนาอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่โดยปัญญาไขควรอีกทีนึงอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าจินจะมีลักษณะอย่างไรอยู่บนโลกดุนยานี้และอัลลอฮ์ทรงรู้แล้วว่าอัลลอฮ์สร้างอิบลิสมาเนี่ยรู้ว่าอิบลิสพอมาถึงวันหนึ่งที่อัลลอฮ์ประกาศสร้างนบีอาดัมอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าอิบลิสจะอิจฉาต่อนบีอาดัมในขณะที่ยินตัวอื่นไม่อิจฉาต่อนบีอาดัมอัลลอฮ์ทรงรู้พออัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าเมื่อใดที่พระองค์ตรัสว่าจงสุญูดต่ออาดัมอัลลอฮ์ทรงรู้แล้วว่าอิบลิสจะไม่สู่อยู่ต่ออาดัมอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็บันทึกเรื่องของอิบลิสเอาไว้บนลอฮิมะห์ฟูซจบจนกระทั่งอิบลิสไปอยู่ในนรกของอัลลอฮ์เนี่ยตอนนั้นอิบลิสยังไม่เกิดขึ้นมาเลยนะครับในการบันทึกของพระองค์น่ะอิบลิสยังไม่เกิดอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงรู้มนุษย์มีลักษณะคล้ายๆยินอยู่อย่างนึงคือมีทั้งปัญญาแล้วก็มีชะฮวะตแต่ต่างจากยินตรงไหนรู้ไหมมนุษย์กับยินเนี่ยมีความเหมือนกันนะครับในเรื่องของมีปัญญาแล้วก็มีชะฮวะตมีความต้องการมีความปรารถนาแต่มนุษย์ต่างจากยินตรงที่อัลลอฮ์มีอัมบิยะมีบรรดานบีส่งมาให้กับบรรดามนุษย์ซึ่งต่างจากยินบรรดาอัมบิยะบรรดานบีทั้งหลายตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดจะเป็นผู้เป็นแบบอย่างให้กับบรรดามนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำหนดเอาไว้อัลลอฮ์ทรงรู้เมื่อมีนบีมามีนบีอายุบมีนบีอิบรอฮีมีนบีไอซามีนบีมูซามามีนบีนูห์มาและเรียกร้องสู่ทางที่เที่ยงตรงอัลลอฮ์ทรงรู้ว่ามนุษย์ส่วนหนึ่งจะยอมรับนบีและมนุษย์ส่วนหนึ่งจะปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์ทรงรู้แล้วอัลลอฮ์รู้ว่าอัลลอฮ์สร้างนบีมูซาสร้างฟิรอูนมาเจอกัน
อัลลอฮ์ทรงรู้ว่านิสัยของฟิรอูนจะปฏิเสธต่อนบีมูซาอัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้บนลอฮ์อิมห์ฟูซเอาง่ายๆพี่น้องทุกเรื่องในโลกดุนยานะครับไม่มีสักเรื่องเดียวนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่กำหนดมันอยู่บนลอฮ์อิมห์ฟูซจบแล้วพออยู่บนลอฮ์อิมห์ฟูซจบแล้วนะครับมันจบแค่นั้นไหมมันไม่ได้จบแค่นั้นมันไม่ได้จบแค่นั้นปรากฏว่าพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องความเชื่อที่ว่าพระเจ้าทรงกำหนดเนี่ยมันเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่มีมาก่อนอิสลามอีกนะพี่น้องสังเกตไหมว่าศาสนาพราหมณ์เนี่ยศาสนาพราหมณ์นะครับเขาพระเจ้าของเขาเนี่ยเขาจะตั้งชื่อว่าพรหมพรหมนะครับคือพระเจ้าของศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเคยได้ยินเพลงพรหมลิขิตไหมพรหมลิขิตชีวิตฉันผ่านคือพวกเนี้ยเขาเชื่อว่าคนที่จะลิขิตชีวิตของมนุษย์คือพระเจ้าแต่ของเขาเนี่ยไม่ใช่อัลลอฮ์หรือว่าเคยดูหนังจีนไหมฟ้ากำหนดเทียนเขาจะเรียกเทียนเนี่ยแปลว่าฟ้าแต่เทียนจริงๆก็แปลว่าพระเจ้าของเขาอะเทียนช้างตีของเขาเนี่ยกำหนดชะตาชีวิตเห็นไหมเขามีความเชื่อในเรื่องของกำหนดหมดเลยศาสนาก่อนหน้าเราเนี่ยเขามีพื้นฐานความเชื่อในเรื่องของกำหนดสภาวะมาก่อนแล้วพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานบีก็สอนให้เรารู้ว่าการกำหนดสภาวะนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วก็ตามบรรดาซอฮาบะห์ทุกคนเข้าใจตรงกันหมดเลยเข้าใจหมดเลยนะครับทีนี้ชัยฏอนเนี่ยไอ้ตัวนี้เลยนะครับมันต้องการให้เราเนี่ยเลิกสักการะต่ออัลลอฮ์มันทำให้มนุษย์ให้มุสลิมเนี่ยเลิกสักการะต่ออัลลอฮ์ไม่ได้มันอยู่ดีๆจะมาหามนุษย์อย่างเรานะครับอย่างมุสลิมอย่างเราเนี่ยแล้วบอกมุสลิมทั้งนั้นที่เรามีอัลลอฮ์อยู่แล้วณปัจจุบันเนี่ยจงสักการะต่อรูปปั้นสิพื้นดินสิแม่น้ำสิท้องฟ้าสิเราไม่มีใครเชื่อฟังมันแน่นอนไอ้ชัยฏอนแบบนี้มันเลยมีแผนของมันเนี่ยแยบยลมากมันเห็นว่าการกำหนดสภาวะนี้เป็นความสามารถของพระองค์เป็นลักษณะของพระองค์มันจะทำลายลักษณะของพระองค์นี้บนความเชื่อของเราถ้าเรามีความเชื่อผิดเท่ากับว่าเราสักการะคนอื่นไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรามีความเชื่อผิดถ้าเราเฉยเฉยไปที่อื่นเลยถ้ามีความเชื่อต่อเราผิดการสักการะของเราเนี่ยการก้มสุญูดของเราการอิบาดะห์ของเราเนี่ยมันเฉยเฉยไปที่อื่นไม่ใช่อัลลอฮ์โดยตรงเพราะเราเชื่อผิดมันก็เลยเข้าไปล่อลวงพอหลังจากที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตก่อนนบีเสียชีวิตนบีบอกว่ากอดารียะห์เนี่ยจะอยู่ในไฟนรกกอดารียะห์นบีเนี่ยจะระวังไม่ให้บรรดาซอฮาบะห์พูดในเรื่องของความสามารถของอัลลอฮ์นบีบอกว่ากอดอกอดัรเดซิลุลลอฮ์แท้จริงแล้วเรื่องของกอดอกอดัรเรื่องของการกำหนดสภาวะนั้นเป็นเรื่องเล่นลับซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารู้องค์เดียวเรานี่ไม่รู้พอนบีพูดแบบนี้บรรดาซอฮาบะห์จะไม่ทวงถามนบีเลยเหมือนกับเรื่องของดวงวิญญาณนะครับเรื่องของดวงวิญญาณเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกนบียุนนิดเดียวยะฮูดีเนี่ยมาถามนบีมุฮัมมัดไหนบอกชัดซีเรื่องของวิญญาณกล่าวว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยตอบไม่ได้คือเห็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้เนี่ยหลายเรื่องแล้วเดี๋ยวดูซิว่าวิญญาณเนี่ยมุฮัมมัดตอบได้มั้ยเอามาถามเรื่องดวงวิญญาณนบีบอกดวงวิญญาณเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องเกบเป็นเรื่องหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวท่านไม่มีความรู้ยะฮูดีเลยรับอิสลามเพราะเรื่องลึกลับคุณจะรู้ได้มั้ยไม่ได้เรื่องลึกลับคุณจะมาเข้าใจได้มั้ยไม่ได้เรื่องของวันกิยามะห์เรื่องของอนาคตเรื่องเล่นลับเนี่ยคุณจะรู้หรอว่าวันไหนถ้ารู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นลับแล้วพี่น้องแสดงว่ามันคล้ายกับสิ่งที่อัลลอฮ์บอกสิ่งที่นบีบอกฉะนั้นนบีบอกกอดอกอดัรเป็นเรื่องเล่นลับไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาซอฮาบะห์เวลาเกิดอะไรขึ้นเขาจะบอกว่ากอดอกอดัรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดจบแค่นั้นพอเหมือนที่นบีมูซาเนี่ยขอเชิญนบีอาดัมนบีมูซาบอกอัลลอฮ์ฉันอยากเจออาดัมทำไมอ่ะนบีมูซามีความตะขิดตะขวงใจรู้สึกว่านบีอาดัมเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมด้วยกับมือของพระองค์เอง
ป่าดวงวิญญาณด้วยกับตัวของพระองค์เองนบีอาดัมไม่ได้เกิดมาจากใครแต่พระองค์เป็นผู้สร้างเองด้วยกับมือของพระองค์อยู่กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมไปปฏิเสธต่ออัลลอฮ์คือนบีมูซาเนี่ยติดใจก็เลยบอกอัลลอฮ์ขอเจอนบีอาดัมหน่อยพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมูซาเจอนบีอาดัมนะครับเนี่ยคือเหตุการณ์พวกนี้สอนเรานะเรื่องของกอดอกระดัดนบีมูซาถามอัลลอฮ์ถามนบีอาดัมอาดัมเจ้าคือนบีที่อัลลอฮ์สร้างด้วยกับมือของพระองค์ใช่ไหมนบีอาดัมบอกว่าและเจ้าคือผู้นำประชาชาติรอดพ้นจากฟิรเอาใช่ไหมเป็นผู้นำต่อบันิอิสราเอลใช่ไหมนบีมูซาบอกว่าใช่อาดัมทำไมเจ้าถึงปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่พระองค์ทรงสร้างเจ้ากับมือนบีอาดัมบอกว่ามูซาเจ้าไม่ได้ดูกุรอานหรือไม่ดูคัมภีร์เตารอดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจะส่งมนุษย์ลงมาบนโลกดุนยาอยู่ในกำหนดของอัลลอฮ์แล้วการที่ฉันปฏิเสธอยู่ในกำหนดของพระองค์แล้วและนบีมูฮัมมัดก็บอกซอฮาบะห์ว่าอาดัมเหนือกว่ามูซาอาดัมชนะมูซาอาดัมชนะมูซาก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้นบีอาดัมลงมาบนโลกนบีอาดัมอยู่ที่ไหนครับในสวรรค์แต่อัลลอฮ์บอกกับมลาอิกะฮ์ว่าวะอิซกอลร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะฉันเนี่ยจะสร้างอาดัมสร้างมนุษย์ลงมาบนโลกอัลลอฮ์บอกก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์แล้วว่าอัลลอฮ์จะสร้างอาดัมมาบนโลกแต่อัลลอฮ์เอาอาดัมไปไว้ในสวรรค์ฉะนั้นอัลลอฮ์กำหนดเรียบร้อยแล้วว่าอาดัมจะต้องลงมาบนโลกเหตุการณ์มันเป็นไปตามกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอานามก็บอกเอ้าเจ้าไม่รู้เหรออัลลอฮ์กำหนดแล้วให้ฉันลงมาบนโลกที่ฉันปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เพราะว่าอยู่ในกำหนดของอัลลอฮ์แล้วจบพี่น้องนบีมูฮัมมัดสอนแค่นี้จบบรรดาซอฮาบะห์เข้าใจแต่ใครไม่เข้าใจรู้ไหมมุสลิมที่ถูกชัยฏอนล่อพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็มีหะดีษอีกบทหนึ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ในเรื่องของกอดอกอดับนบีบอกว่าคนเราเนี่ยจะเจริญเติบโตในครรภ์มารดาเนี่ย3ระยะด้วยกันเมื่อ3เดือนแรกนะครับ40วันแรกเนี่ยกลายเป็นนุตฟะยังเป็นน้ำอสุจิหลังจากนั้นเป็นคล้ายๆสิ่งที่ถูกแขวนไว้ในครรภ์มารดาหลังจากนั้นจะคล้ายสิ่งที่ถูกเคี้ยวในครรภ์มารดาพอ120วันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป่าดวงวิญญาณไปนบีมูฮัมมัดก็เล่าต่อไปว่าใครก็ตามนะครับที่ถูกเป่าดวงวิญญาณไปจะถูกกำหนด4อย่างด้วยกัน1กำหนดวันตาย2กำหนดริสกี3กำหนดการงาน4เป็นชาวสวรรค์หรือไม่ก็เป็นชาวนรกนบีบอกและนบีมูฮัมมัดก็เล่าต่อไปว่าใครก็ตามนะครับที่เกิดมานะครับถูกกำหนดเป็นชาวนรกถูกกำหนดแล้วนะเขาทำความดีไปจนกระทั่งชีวิตของเขาเนี่ยใกล้กับสวรรค์แค่คืบเดียวนะครับจะถูกกำหนดก่อนที่จะเป่าดวงวิญญาณในครรภ์มารดาว่าเป็นชาวนรกพอก่อนที่จะตายเนี่ยเขาจะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปทำความชั่วและตกอยู่ในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็คนคนหนึ่งนะครับเกิดมาทำความชั่วจนกระทั่งตัวของเขากับนรกเนี่ยห่างกันแค่คืบเดียวแต่อัลลอฮ์กำหนดก่อนที่จะเป่าดวงวิญญาณไปในครรภ์มารดาเนี่ยว่าเป็นชาวสวรรค์เขาจะตายไปในสภาพที่ทำความดีต่ออัลลอฮ์แล้วก็เป็นชาวสวรรค์นบีพูดเอาไว้สอนในเรื่องของกำหนดสภาวะว่าเราไม่มีสิทธิ์จะไปเปลี่ยนแปลงกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้แต่ทีนี้ชัยฏอนมันเข้ามาล่อลวงมันเข้ามาถามมุสลิมว่าการกำหนดแบบเนี้ยคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายุติธรรมหรือไม่ถ้าคนหนึ่งเป็นคนชั่วอัลลอฮฺบอกอัลลอฮฺทรงกำหนดทั้งความดีและความชั่วเนี่ยคนนี้เป็นคนชั่วคนนี้เป็นคนดีเนี่ยมันเป็นความยุติธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเป็นความอาธรรมกันแน่มุสลิมหลายคนเริ่มสงสัยเมื่อมุสลิมสงสัยในสิ่งที่ลึกลับปัญหาเกิดมุสลิมสงสัยในสิ่งที่เล่นรับปัญหาเกิดเหมือนมุสลิมสงสัยเรื่องของวิญญาณเหมือนมุสลิมสงสัยเรื่องของวันกิยามะห์เหมือนมุสลิมสงสัยในหลักการศาสนาหลายๆอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้เราไม่เคยเห็นปัญหาเกิดพี่น้องความเชื่อก็จะเพี้ยนละเก
เกิดการตั้งคำถามว่าเออคนนี้เป็นคนชั่วคนนี้เป็นคนดีเนี่ยมันไม่มีความยุติธรรมอัลลอฮ์กำหนดมาไม่เท่าเทียมกันคนนี้เป็นคนจนคนนี้เป็นคนรวยคนนี้ได้บริจาคคนนี้ไม่ได้บริจาคทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีความยุติธรรมมันมีผู้รู้คนหนึ่งนะครับเป็นนศรอเป็นคริสเตียนมาเข้ารับอิสลามมาให้ทางออกกับมุสลิมในยุคนั้นนะครับหลังจากนบีเสียชีวิตมาบอกว่าแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์ไม่รู้อนาคตอันนี้คือยุติธรรมที่สุดแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้อนาคตหรอกอัลลอฮ์จะรู้ก็ต่อเมื่อบ่าวคนนั้นได้ปฏิบัตินี่คือความยุติธรรมของพระองค์อัลลอฮ์ได้มอบการเลือกให้กับมนุษย์สมมุติวันนี้เช้าวันนี้นะครับอัลลอฮ์ได้มอบการเลือกการเลือกทางเดินให้กับเราเราเลือกที่จะมาที่นี่หรือเลือกที่จะไม่มาอัลลอฮ์ไม่รู้นี่คือความยุติธรรมของพระองค์อัลลอฮ์ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่จะต้องอธิบายได้ดีที่สุดแล้วจนกว่าเราจะทำก่อนเช่นเรามาในวันนี้กับอีกคนกลุ่มหนึ่งไม่มาในวันนี้นี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอัลลอฮ์กำหนดจากการที่เราเลือกโดยที่พระองค์ไม่รู้มาก่อนจะได้โทษอัลลอฮ์ไม่ได้ว่าอัลลอฮ์ทรงอธรรมจะได้โทษไม่ได้นี่แหละคือความยุติธรรมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้มุสลิมส่วนหนึ่งในสมัยนั้นมีความเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีความรู้ในอนาคตไม่มีความรู้การปฏิบัติของมนุษย์ไม่มีความรู้เลยไม่รู้ว่ามนุษย์จะปฏิบัติอะไรจนกว่ามนุษย์กลุ่มนั้นจะปฏิบัติก่อนอัลลอฮ์ถึงรู้จึงเป็นความเชื่อที่ไร้กาศและการไปเข้าใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผิดแล้วก็ทำลายความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกไปทำลายสิ้นเลยแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่มีความสามารถอีกต่อไปแล้วอัลลอฮ์จึงต้องรอให้มนุษย์ทำอะไรก่อนถึงจะค่อยรู้แสดงว่าทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานะของพระองค์เท่าเทียมกับมนุษย์ขึ้นมาเลยพี่น้องเพราะเราจะไม่รู้เหตุการณ์อนาคตจนกว่ามันจะเกิดขึ้นเราถึงรู้ถ้าเราบอกอัลลอฮ์เป็นแบบนี้เท่ากับว่าเอาอัลลอฮ์กับมนุษย์เท่ากันแสดงว่าการสักการะไม่ใช่สักการะต่ออัลลอฮ์จริงแล้วเพราะไปเปลี่ยนวิถีของพระองค์หมดแล้วฉะนั้นจึงเป็นกลุ่มที่น่ากลัวมากกลุ่มนี้นะครับในสมัยนั้นเขาเรียกกันว่าพวกกอดารียะไม่เชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดในอนาคตเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นใหม่การกระทำของเราไม่เกี่ยวกับความต้องการของอัลลอฮ์ด้วยเป็นการเลือกของเราโดยอย่างเดียวเขาเชื่อแบบนี้การที่เรามาที่นี่การที่เราทำความดีการที่เราทำความชั่วทั้งหมดเป็นการความต้องการของเราไม่เกี่ยวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยถ้ามีความเชื่อแบบนี้พี่น้องจำเลยนะเท่ากับเราทำให้อัลลอฮ์เหมือนมนุษย์เท่ากับเราทำให้อัลลอฮ์เหมือนมนุษย์เพราะอัลลอฮ์ไม่มีความรู้อนาคตอัลลอฮ์ไม่สามารถต้องการอะไรก็ได้อัลลอฮ์ไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยอ่ะการที่เราเป็นคนดีไม่เกี่ยวกับอัลลอฮ์การที่เราเป็นคนชั่วก็ไม่เกี่ยวกับอัลลอฮ์อันนี้ไปทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบกพร่องอย่าให้เกิดขึ้นกลุ่มชนนี้เลยเรียกว่ากอดารียะในสมัยนั้นมีชายคนหนึ่งนะครับได้ยินคนเนี้ยชื่อว่ามะบัดยูฮานีเป็นคนลิเริ่มแนวคิดนี้ขึ้นมาแล้วก็ประกาศให้มุสลิมในสมัยนั้นรู้จักแนวคิดนี้ชายคนหนึ่งชื่อว่ายะฮยาอิบนุมามัรพอได้ยินแล้วนะครับนำเรื่องนี้ไปเล่าให้กับซอฮาบะฟังเล่าให้กับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนี่ดูสิกลุ่มชนนั้นน่ะเขามีความเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้อนาคตมีความเชื่อแบบนี้มันใช่อิสลามมั้ยอิบนุอุมัรลูกของท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยประกาศตอนนั้นเลยว่าบอกกับพวกนั้นไปเลยนะว่าอะนาบารีอุมมินฮุวะฮุมบุรออาอุมมินนีฉันกับพวกเขานั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกันอิสลามของฉันไม่ใช่อิสลามของเขาและอิสลามของเขาไม่ใช่อิสลามของฉันเชื่อแบบนี้ไม่ใช่อิสลามถ้าเชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่มีความรู้อนาคตไม่ใช่อิสลามพอเกิดจุดเดียวที่เป็นความบกพร่องในความเชื่อพี่น้องเชื่อไหมครับว่ามันจะขยายตัวและกินกว้างไปเรื่อยๆมีคนกลุ่มหนึ่งอยากจะไปโต้คนพวกนี้นะครับโดยไม่มีความรู้ในเรื่องของกอดอกระดัดเหมือนกันไปพูดเลยนะครับว่าเฮ้ยไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่รู้อนาคตอัลลอฮ์ทรงรู้หมดแล้วฮะดิษนบีบอกอัลลอฮ์ทรงกำหนดแล้วใครเป็นชาวสวรรค์
และใครเป็นชาวนรกเรียบร้อยแล้วฉะนั้นทุกการกระทำของเราอัลลอฮ์กำหนดแล้วการที่คุณเป็นคนดีอัลลอฮ์กำหนดแล้วการที่คุณเป็นคนชั่วอัลลอฮ์ก็ต้องการให้คุณเป็นคนชั่วแล้วแล้วก็อธิบายว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยชีวิตของเราเหมือนสายน้ำที่อัลลอฮ์สร้างไว้ให้ถ้าอัลลอฮ์สร้างให้มันเลี้ยวไปทางขวาน้ำก็จะไหลไปทางขวาถ้าอัลลอฮ์สร้างคูน้ำเลี้ยวไปทางซ้ายน้ำก็จะไหลไปทางซ้ายชีวิตเราเหมือนน้ำที่อยู่ในสายน้ำเราไม่มีสิทธิ์เลือกการที่เราเป็นคนชั่วอัลลอฮ์กำหนดการที่เราเป็นคนดีอัลลอฮ์ก็กำหนดนี่ไปตอบโต้เขายกหะดีษด้วยคิดแบบนี้ถูกไหมครับกลายเป็นอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเชื่อแบบนี้เท่ากับบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงอธรรมเพราะคนชั่วอัลลอฮ์ต้องการให้เขาชั่วคนดีอัลลอฮ์ต้องการให้คนดีอธรรมบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่มีความยุติธรรมถ้ามีความเชื่อแบบนี้กลุ่มชนนี้ในสมัยก่อนเรียกว่าพวกญิบรียะห์กลายเป็น2กลุ่มละญิบรียะห์และสองกลุ่มนี้ยังอยู่กับเราณปัจจุบันนี้นะครับอยู่กับเราณปัจจุบันนี้อ่ะพี่น้องดูผมจะอธิบายให้ฟังแต่ก่อนเนี่ยตอนในยุคซอฮาบะห์เนี่ยเขาบริสุทธิ์มากเลยนะใสๆเขาไม่เคยมานั่งคิดอะไรพวกนี้เลยนะครับแต่พอมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาไอ้กลุ่มนี้คิดแบบนี้ไอ้กลุ่มนี้คิดแบบนี้และตกลงเนี่ยวันนี้เราจะพูดยังไงผมขอถามพี่น้องก่อนการที่คนคนหนึ่งตีไก่อย่างที่อาเจียรุนบอกมีคนตีไก่ทำความชั่วใช่ไหมเอาไก่ไปตีกับการที่เรามานั่งเรียนเนี่ยเป็นความต้องการของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหรือว่าเป็นความต้องการของเราเอาอย่างที่เราเป็นคนดีมานั่งฟังศาสนาเนี่ยเป็นความต้องการของเราหรือเป็นความต้องการของอัลลอฮฺฮะของเราเราเลือกเราเองใช่ไหมครับและใครให้เราเลือกอ่ะอัลลอฮ์ให้เราเลือกคือการเลือกของเราเนี่ยจะอยู่ในการอนุมัติของอัลลอฮ์อีกทีหนึ่งคืออัลลอฮ์กำหนดให้เราอยู่สองอย่างพี่น้องหนึ่งความสามารถกำลังความสามารถสองความต้องการความสามารถก็รวมไปถึงเงินสุขภาพโอกาสระยะทางนู่นนี่เรียกความสามารถหมดเลยสองคือความต้องการบางคนเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้เขามีความต้องการแต่ไม่มีความสามารถอัลลอฮฺจำกัดให้เขาแค่นี้อย่างเช่นคนชั่วอยากไปทำฮัจญ์คนชั่วนะครับเล่นดอกเบี้ยกินเงินโกงช่อชนพี่น้องเยอะแยะมากเลยอัลลอฮฺบอกว่าว่าไม่ยุดลิลฟะลาฮาดีล่ะอัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามที่อัลลอฮ์ต้องการที่จะให้หลงทางไม่ได้รับความดีเนี่ยเขาจะหลงโดยที่เขาไม่ได้รับทางนำเลยเขาเนี่ยไปปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ก่อนไปเลือกที่จะทำความชั่วไปช่อฉนคนนู้นคนนี้คนนั้นเสร็จแล้วอยากจะปรารถนาความดีมีความต้องการอยากทำความดีทรัพย์สมบัติมีนะครับแต่วันหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทำให้ทรัพย์สมบัติเขาสูญหายหมดเลยไม่มีโอกาสไปทำฮัจญ์นั่นคือเขามีความต้องการแต่ไม่มีกำลังไม่มีความสามารถแต่บางคนอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้มีความสามารถมีความสามารถมีทรัพย์สมบัติแต่ไม่มีความต้องการเราจะเห็นคนร่ำรวยมากมายนะครับมีเงินแต่ไม่บริจาคถูกไหมมีคนจนเยอะแยะเลยพี่น้องสงสัยไหมมุสลิมเรานี่รวยรวยเยอะนะเอาจริงๆนะรวยรวยเพียบเลยอยู่คอนโดโอ้โหมีคอนโดมีบ้านเช่ามีนู่นมีนี่แต่ทำไมเราจนแล้วแบบโอ้ไม่มีใครมาช่วยเหลือเลยทำไมพี่น้องคนนั้นจนอยู่บ้านติดเรือนเคียงเลยนะครับทำไมจะซื้อเตียงนอนสักอันหนึ่งให้เขาเนี่ยไม่ได้เหรออัลลอฮฺสุบะตาลาให้เขามีความสามารถแต่ความปรารถนาทำความดีไม่มีเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบะตาลาควบคุมทั้งหมดเลยเรื่องพวกนี้เหมือนที่อัลลอฮฺสุบะตาลาบอกไว้ในกุรอานว่าแท้จริงอัลลอฮฺสุบะตาลาทรงให้เรามีอีมานและทรงให้เรานั้นรังเกียจความชั่วนั่นคือเราถูกชี้แนะจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาแล้วฉะนั้นกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพี่น้องกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเนี่ยถูกบันทึกเรื่องเราทั้งหมดบนลอฮิมะฟูดพอเรามาดำเนินเรื่องเนี่ยเสมือนว่ามันเกิดขึ้นใหม่แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นใหม่เสมือนว่าวันนี้เป็นวันใหม่ของเรา
แต่วันใหม่ของเราถ้าจะเทียบกับเราฮิมาฟุตคือวันเก่าวันที่ถูกกำหนดเรียบร้อยแล้วอัลลอฮฺสุบตะลาทรงรู้แล้วอัลลอฮฺสุบตะลาทรงกำหนดคนทำความดีเนี่ยจะได้ผลตอบแทนคนทำความชั่วจะถูกลงโทษอัลลอฮฺทรงกำหนดแบบนี้แล้วเส้นทางอัลลอฮฺสุบตะลาให้เรามีอิสระในการเลือกก่อนว่าเราเลือกจะทำดีหรือไม่ทำดีอันดับแรกนะครับเช่นถ้าเราอ่านกุรอานถ้าเราอ่านกุรอานเราจะได้ผลบุญเราจะได้การตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบตะลาในโลกหน้าถ้าเราปฏิเสธกุรอานนบีบอกว่าอะไรปฏิเสธกุรอานเนี่ยคือจะถูกเอาหินเนี่ยทุบไปที่หัวในวันกิยามะห์ในวันกิยามะห์อัลลอฮฺชี้แนะอัลลอฮฺบอกว่าหน้าที่ของฉันเนี่ยชี้แนะพวกเจ้าอัลลอฮฺให้นบีมาบอกทำดีได้สวรรค์ทำชั่วลงนรกส่วนคนที่เลือกเนี่ยคือเราเลือกที่จะอ่านกุรอานถ้าหากว่าเราอ่านกุรอานเราได้สวรรค์ถ้าเราไม่อ่านเราลงนรกและอัลลอฮฺสุบตะลาทรงรู้ว่าเราเนี่ยจะอ่านหรือไม่อ่านอัลลอฮฺทรงบันทึกไว้บนลอฮิมาฟูดเรียบร้อยแล้วทีนี้คนบางคนเนี่ยอัลลอฮฺสุบตะลารักอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกำหนดที่อัลลอฮฺสุบตะลารักโดยเฉพาะเลยนะครับเช่นนบีหรือว่าบรรดาคนดีทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮฺจะพยายามกีดกันไม่ให้เขาเนี่ยไปทำความชั่วที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลารักเนี่ยรักด้วยความยุติธรรมของพระองค์รักด้วยความยุติธรรมจริงๆอย่างเช่นวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดอยากจะเล่นไพ่ขึ้นมาหรือว่าไปตีไก่ขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์รักเรานะครับด้วยกับการบริจาคของเราก่อนหน้านี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาก็จะทำให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาขีดขวางเราไม่ให้เราปฏิบัติสิ่งนั้นเราก็จะไม่ได้ปฏิบัติมันความชั่วนั้นอัลลอฮ์จะรักษาเราแต่บางคนที่อัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาโกรธเกลียดเขาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาทำความชั่วไม่ทำความดีก็อย่างที่เล่าให้พี่น้องฟังนี่คือการกำหนดของอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาพี่น้องมันจะอยู่บนพื้นฐานที่เราไม่เข้าใจถ้าวันหนึ่งวันใดเราเข้าใจในกำหนดของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยผิดแล้วหน้าที่ของเรานะครับกับความเชื่อนี้นะครับที่บรรดาชาวสลับเขาบอกมาเนี่ยอย่างเดียวเลยคือเราต้องเชื่อว่าอัลลอฮฺทรงยุติธรรมอัลลอฮฺทรงยุติธรรมที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลากำหนดให้บางคนเนี่ยตกนรกและให้บางคนเนี่ยเข้าสวรรค์เราต้องเชื่อว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทรงยุติธรรมก่อนที่คนคนหนึ่งจะไปนรกนะครับก่อนที่คนคนหนึ่งจะไปนรกนะครับอัลลอฮฺชี้แนะเขาก่อนแล้วอย่างเช่นฟิรอูนเนี่ยก่อนที่จะถูกตายไปในสภาพเป็นกาเฟรอัลลอฮฺทรงยุติธรรมด้วยการให้นบีมูซาเนี่ยไปเตือนไปบอกมีสัญญาณหลายๆอย่างเพื่อไปเตือนต่อฟิรอูนว่าเขาจะต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮฺและอัลลอฮ์ทรงรู้แล้วว่าเขาจะปฏิเสธแต่อัลลอฮ์ก็ทรงยุติธรรมนะครับบางคนถามว่าถ้าอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาเนี่ยรู้ว่าทำไมถ้าหากว่ามีคนชั่วเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินอัลลอฮ์มีความสามารถทำไมอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาไม่ให้เขาตายก่อนหรือไม่เปลี่ยนให้เขาเป็นคนดีทั้งหมดเลยถ้าอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาทำแบบนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมนะพี่น้องอยู่ในสภาพเหมือนว่าผมเป็นครูและพี่น้องเป็นนักเรียนพี่น้องเป็นนักเรียนแล้วสมมุติว่าผมสอนเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปเนี่ยผมจะทดสอบพี่น้องนะครับผมรู้เนี่ยว่าพี่น้องคนหนึ่งเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดพี่น้องอีกคนหนึ่งไม่เข้าใจนี่คือผมรู้แล้วผมสอนเรื่องจริยธรรมคนหนึ่งเข้าใจคนหนึ่งไม่เข้าใจผมรู้แล้วทีนี้ความยุติธรรมของผมคือเมื่อผมรู้ว่าคนเนี้ยไม่เข้าใจจริยธรรมเนี่ยผมจะห้ามปรามเขาเข้ามาสอบไหมถ้าผมห้ามปรามเขามาสอบเนี่ยคือให้ชีวิตเขาตายก่อนเนี่ยอันนี้คือผมไม่ทรงยุติธรรมแน่นอนผมต้องให้คุณเข้ามาสอบวันนี้นะครับมีทั้งเด็กขี้เกียจเด็กเรียนน่ะคุณเป็นคุณน่ะรู้แล้วใครจะผ่านไม่ผ่านความยุติธรรมของครูคือพอวันสอบเนี่ยต้องเข้ามาสอบทั้งหมดจะเป็นเด็กขยันเป็นเด็กขี้เกียจก่อนหน้านี้ต้องเข้ามาสอบถ้าใครทําได้ผ่านใครทําไม่ได้ตกนรกเช่นเดียวกันอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยไม่จัดการฟิรอูนก่อนที่จะทําความชั่วไม่จัดการคนนู้นคนนี้ก่อนที่จะทําความชั่วอัลลอฮฺสุบตะลาให้เขาอยู่ในสนามสอบมีนบีมูซามาบอกอย่าทำนี่นะเขาจะสอบผ่านไหมถ้าไม่ผ่านเขาก็ต้องถูกอัลลอฮฺสุบตะลาลงโทษ
คือแต่อัลลอฮ์ทรงยุติธรรมแล้วอ่ะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยมีทั้งแบบทดสอบตอนนี้คือเราอยู่ในแบบทดสอบของอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารู้แล้วว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะนั่นคือความรู้ของพระองค์นะครับนี่คือการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากำหนดริสกีนะพี่น้องพี่น้องอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าริสกีเนี่ยพี่น้องอย่าไปเครียดกับมันนะครับถ้าเราได้ริสกีน้อยเราได้เงินน้อยเนี่ยนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากำหนดให้เราแค่นั้นต่อให้เราพยายามแสวงหามากแต่อัลลอฮ์กำหนดให้แค่นี้นะครับเราก็ได้แค่นี้จริงๆฉะนั้นคนที่รู้ถึงการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์เนี่ยผลดีก็คือชีวิตดำเนินไปแบบสบายๆอะไรอะไรก็อัลลอฮ์กำหนดอะไรอะไรก็อัลลอฮ์กำหนดไม่ได้โกรธไม่ได้คิดโทษอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเลยอย่างผมเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์กำหนดให้แค่นี้จริงนะครับผมเนี่ยพยายามที่จะมีรถคันนึงพยายามที่จะมีมอเตอร์ไซค์คันนึงพยายามที่จะเก็บเงิน ซื้อบางสิ่งบางอย่างจะเก็บเงินซื้อได้แล้วนะพี่น้องจะเก็บเงินซื้อได้แล้วรถพังเอาเงินไปจ่ายค่ารถพอซ่อมรถเสร็จจะเก็บเงินซื้อได้แล้วไอ้มอเตอร์ไซค์พังเอาเงินไปจ่ายมอเตอร์ไซค์คือนี่คืออัลลอฮ์กำหนดให้แค่นี้จริงอัลลอฮ์กำหนดให้แค่นี้อ่ะไม่ต้องไปหวังเยอะก็แค่นี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องก็เหมือนกันถ้าอัลลอฮ์กำหนดแค่นี้พี่น้องอย่าไปอิจฉาคนอื่นแค่นี้ก็คือแค่นี้เมื่อเราคิดแบบนี้ได้นะครับชีวิตเราจะผ่านที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามาเปิดเผยเรื่องกอดอกอดัรบางส่วนให้กับผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้ผู้ศรัทธา1อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างถูกต้องว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามีความสามารถ2ในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่มีความสุขเพราะคนที่รู้กำหนดของอัลลอฮ์มีความสุขน้ำท่วมอยุธยาพี่น้องคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะตายอยู่ไม่ได้บ้านพังชีวิตขายบ้านเลยพอไปถามมุสลิมนะครับเขาไปสัมภาษณ์มุสลิมเป็นไงบ้างอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วอ้องงเลยโอ้คำตอบเขานี่สุดยอดเลยพอไปถามกาเฟ่นะครับเป็นไงอ่ะไม่เหลือแล้วชีวิตนี่ไปไม่รอดแล้วถามมุสลิมเป็นไงอ่ะอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วกำหนดเลยฉันต้องเป็นแบบนี้กำหนดแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วโอ้เขาสบายอ่ะชีวิตเขาวางไว้ถูกหลักอ่ะแล้วก็จะเดินเมืองชีวิตแบบไม่โกรธไม่กิ้วแล้วก็ไม่โทษอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องของกำหนดสภาวะจริงๆมันต้องใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยนะครับแต่เนื่องจากเวลาของเราเนี่ยมันนิดหน่อยก็ผมก็จะทิ้งไว้เพียงแค่นี้นะครับชาวเราถ้ามีโอกาสเราก็จะมาสร้างความเข้าใจกันใหม่อ่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันเนี่ยเปิดโอกาสให้พี่น้องถามในเรื่องของกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหรือเรื่องอื่นๆครับเชิญครับผมค่ะอาจารย์มีพี่น้องถามหลายข้อเหมือนกันนะคะอาจารย์ครับอย่างคำว่าฟ้าลิควิดฟ้าลิควิดหรือว่าฟ้ามีตาอย่างเนี้ยเราก็ไม่ต้องมาพูดอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับผมทีนี้อย่างกับบางทีไม่ค่อยเข้าใจว่ากอดอกดัตเนี่ยว่าบางทีเราเลือกไปแล้วเนี่ยเราก็เรียกว่าเลือกดีแล้วนะคะแต่ว่าเราก็มีสติปัญญาเลือกแต่ว่ามันก็ยังไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าเพราะอัลลอฮ์เหรอคะอาจารย์ใช่ครับผมคือคำเดียวเลยที่เราจะกล่าวนะครับค่ะแล้วทีนี้อย่างเนี้ยอาจารย์สมมติเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยพูดว่าอาจารย์จะไปทำฮัจญ์เนี่ยเดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยค่ะอันนี้เป็นกอดอกกอดัตไหมคะอาจารย์พี่น้องข้างหน้าบอกเฮ้ยจริงเหรอจริงอาจารย์เป็นกอดอกกอดัตไหมคะอาจารย์อันนี้คือกอดอกกอดัตพี่น้องเราจะกล่าวคำว่ากอดอกกอดัตได้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วนั่นคือกอดอกกอดัตส่วนเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเราจะต้องกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์หากว่าพระองค์ทรงประสงค์หากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์บางทีเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเขายังไม่คุมฮิญาบเลยอัลลอฮ์ยังไม่เปิดหัวใจเขาอย่างเนี้ยอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะอาจารย์บอกได้ไหมคะทั้งที่ก็รู้ว่าฮิญาบเนี่ยจำเป็นอิบาดะห์อย่างนึงต้องคุมมาครับการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไม่คุมฮิญาบนะครับแล้วก็ไปโทษว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่เปิดใจเขาอันนี้ถือว่าเป็นความผิดอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเปิดใจผู้ศรัทธาตลอดเลยนะฮะแต่เขาต่างหากที่เป็นผู้ปิดใจเองเมื่อเขาปิดใจอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ปิดใจเขาเช่นเดียวกันนะครับค่ะครับค่ะแล้วก็อย่างการวางแผนอนาคตให้ลูกเนี่ยเดี๋ยวโตขึ้นจะให้ลูกเป็นวิศวะให้ลูกเป็นครูอย่างเนี้ยค่ะ
เราระวังแผนอย่างนี้ไว้ได้ไหมคะอาจารย์เราสามารถคิดได้ทุกเรื่องเลยนะฮะในเรื่องของอนาคตวางแผนชีวิตไว้ยังไงก็ได้สามารถกระทำได้ครับแต่การกระทำของเราเนี่ยมันจะอยู่ในการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งนึงโอเคมันมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดที่นบีบอกว่าดูอาของเราเนี่ยจะไปเปลี่ยนกำหนดของอัลลอฮ์พี่น้องคำว่าดูอาของเราไปเปลี่ยนกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยคือมันไม่ได้เปลี่ยนหรอกคือนบีพูดนะมันเป็นความหวังว่าเราเนี่ยจะกำลังจะเจอกับเหตุการณ์ที่มันร้ายๆอัลลอฮ์ทรงรู้แล้วว่าเราจะขอดูอาหรือไม่ขอดูอาและอัลลอฮ์ก็ทรงรู้ว่าเราจะได้เปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันอยู่บนลอฮีมาฟูดจบละมันอยู่ลอฮีมาฟูดจบละสมมติว่าถ้าเราขอดูอาจริงนะครับแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเนี่ยกำลังเป็นหนี้พรุ่งนี้มีคนมาปลดหนี้ด้วยกับดูอาของเราเราคิดว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยมันไปเปลี่ยนแปลงกำหนดของอัลลอฮ์จริงๆมันเปลี่ยนเฉพาะช่วงนั้นแต่บนโลฮิมาฟูดไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยบนโลฮิมาฟูดเนี่ยมันครบสมบูรณ์แล้วมันเปลี่ยนช่วงเวลานั้นอ่ะเพราะเราอยู่ในกำหนดที่มันแย่แล้วอ่ะมันกำลังเดือดร้อนอ่ะพอพรุ่งนี้ปรากฏว่าเราพ้นจากทุกเรื่องเลยอ่ะเหมือนกับเราเปลี่ยนสภาพหนึ่งจากอีกสภาพหนึ่งมาสภาพหนึ่งมันเปลี่ยนเฉพาะช่วงเวลานั้นแต่บนเราฮิมาฟูดไม่ได้เปลี่ยนบนเราฮิมาฟูดถูกกำหนดแล้วว่าเราจะถูกเปลี่ยนสภาพนี้มาสภาพนี้ด้วยกับดุอาของเรานั่นแหละครับคือกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับจ้าแล้วก็อย่างเนี้ยคนเขาไม่มีเงินนะแต่ว่าเขาก็ได้ไปทำฮัจญ์อย่างเนี้ยค่ะครับตังก็ไม่มีแต่ว่าได้ไปทำฮัจญ์อันนี้ก็คืออัลลอฮ์ก็กำหนดเหมือนกันใช่ไหมครับผมว่านั่นฮะอาจารย์แล้วก็คนที่ทำงานศาสนาก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่จ้ะอัลลอฮ์เลือกแล้วใช่ไหมคะว่าเนี่ยให้มาทำงานศาสนาใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอาจารย์อะไรบ้างคะที่พระองค์ทรงสร้างจากพระหัตถ์ของพระองค์อะคะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างจากพระหัตถ์ของพระองค์นะผมมันมีอยู่ประมาณ 4-5 อย่างเนี่ยผมหนึ่งก็คือนบีอาดัมผมจำไม่ได้ขอมับด้วยฮะมันมีอยู่ 3-4 อย่างเนี่ยครับขอมับด้วยครับจำไม่ได้จริงอาจารย์ไม่เป็นไรนะคะอาจารย์อีกข้อหนึ่งนะคะมีพี่น้องถามว่าคือมีเงินพร้อมแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่สามารถจะไปทำฮัจญ์ได้เนื่องจากว่าเป็นโสดนะคะไม่มีมะห์รอมไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไงคะอาจารย์แต่งงานสิครับ แต่งงานเลยฮะแต่งงานทางออก มีคนยกมือครับแต่งกับผมก็ได้ข้างหลังนั่นนะ ยกมืออยู่แล้วก็แล้วอย่างอันเนี้ยค่ะอาจารย์อัลลอฮ์กำหนดหรือยังคะว่าเนี่ยคนนี้ต้องอยู่เป็นโสดอะค่ะอาจารย์ใช่ครับอันนี้อัลลอฮ์กำหนดเหรอคะครับก็เขาเลือกมากไงคะอาจารย์ก็จะเอาสวย เอารวยเอาหล่ออะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราเลือกก่อนใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ใช่คือเราเลือกนั่นแหละครับเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเราเนี่ยมีสิทธิ์เลือกก่อนพอเลือกไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นอย่างเงี้ยนะคำพูดเดียวที่เราต้องพูดเลยคืออัลลอฮ์กำหนดไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีคืออัลลอฮ์กำหนดคือเลือกแล้วว่าคนนี้น่าจะดีเลยนะฮะมีอีหม่านแต่ว่าไม่ดีอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์กำหนดแล้วใช่ฮะชาวซะลัฟเขาจะพูดกันแบบนี้อัลลอฮ์กำหนดไม่ดีอัลลอฮ์กำหนดดีอัลลอฮ์กำหนดคำว่าไม่ดีเนี่ยคือมาจากเราเลือกกันแหละมาจากเราเลือกแต่ว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราให้เราเจอกับสิ่งนี้อัลลอฮ์กำหนดเพราะว่ามีบางทียังงงๆอยู่นะคะอาจารย์ว่าอะไรอะไรก็โทษอัลลอฮ์ค่ะอาจารย์ครับมันไม่ใช่โทษอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะคำว่าที่เราบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเนี่ยหมายถึงว่าพระองค์ทรงรู้แล้วว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นและพระองค์ทรงบันทึกเอาไว้แล้วเรื่องนี้มันจะต้องเกิดขึ้นด้วยกับความรู้ของพระองค์ครับผมคือสรุปว่าถ้าจะพูดว่าอัลลอฮ์ไม่ทรงรู้อนาคตหรอคะอาจารย์ถ้าเราบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้อนาคตอันนี้ถือว่าฮารามฮารามนะครับเพราะว่าเราจะเอาสถานะของพระองค์เหมือนกับมนุษย์ไม่รู้อนาคตเราพูดไม่ได้ครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้อนาคตเราต้องพูดว่าอัลลอฮ์ทรงรู้อนาคตทรงรู้ทุกอย่างและทรงกำหนดด้วยความรู้ของพระองค์ด้วยความยุติธรรมของพระองค์ครับผมไม่ทราบใครมีปัญหาอีกไหมคะมารยาทปัญหาเยอะค่ะและการความต้องการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีกับเราเนี่ยมันมีแบบที่เราเลือกได้กับเลือกไม่ได้ก็มีอย่างเราเลือกได้เนี่ยคือวิธีการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเช่นทำความดีความชั่วอันนี้คือเราเลือกได้แต่บางอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเลือกไม่ได้เช่นวันนี้ฝนตกเราเลือกไม่ได้
เราเลือกให้ฝนตกไม่ตกวันนี้ไม่ได้เราเลือกให้ฝนไม่ตกพรุ่งนี้ไม่ได้เราเลือกให้ชีวิตคนหนึ่งตายเนี่ยเราเลือกไม่ได้ฉะนั้นสามอย่างนะครับที่ก่อนที่จะถูกเป่าดวงวิญญาณเนี่ยเรื่องความตายเรื่องลิสกีเรื่องการงานสามอย่างนี้เราเลือกไม่ได้แต่ส่วนเรื่องที่จะเป็นชาวนรกและสวรรค์นี้คือเราเลือกได้แต่การเลือกของเรานั้นอยู่ในความรู้ของพระองค์อีกครั้งหนึ่งครับหมดคำถามค่ะอาจารย์ครับก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องที่เกิดกับชีวิตเราเราจะไม่โทษอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราจะกล่าวว่าอัลลอฮฺทรงรู้แล้วอัลลอฮฺทรงกำหนดแล้วแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรานั้นเข้าใจและยังมีความเชื่อที่ถูกต้องต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่และขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ให้มารร้ายชัยฏอนเนี่ยเข้ามากระซิบกระซาบหัวใจเราหรือความเชื่อเราให้ออกไปจากแนวทางที่ถูกต้องก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอักูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมولسائر المسلمين ولكل ذم فإنه الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لل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 ه